ก็วิธีการจับไม้กลองที่ถูกต้องนะคะลองแบมือมาดูเนี่ยมือเรามันจะมีอุ้งมืออยู่นิดนึงตรงนี้เราวางไม้กลองไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยยึดไม้กลองไว้ไม่ให้ไม้กลองมันหลุดออกจากมือเราเวลาเราตีกลองส่วน3นิ้วเนี้ยเอาไว้สำหรับคอนโทรลไม้สำหรับการสวิงไม้นะคะทีนี้พอเราจับไม้กลองถูกต้องแล้วนะคะทีนี้การจับไม้กลองเนี่ยมันมีวิธีอันดับ2อย่างคือจะจับแบบตะแคงแบบนี้หรือคว่ำก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะคะทีนี้สมมติว่าเราจับแบบนี้เลือกที่จะจับแบบนี้วิธีการสวิงไม้เนี่ยคือให้2นิ้วกลางนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยจับไม้ไว้ให้แน่นส่วน3นิ้วเนี่ยไว้สำหรับเป็นสเปซมีพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้สำหรับสวิงไม้แล้วก็ไว้สำหรับคอนโทรลไม้กลองแบบนี้เวลาเราตีแล้วใช้ข้อมือนะคะตรงนี้ในการตีสวิงไม้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนี่ถ้าแบบคว่ำก็ได้เหมือนกันขึ้นลงเราก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยคอนโทรลไม้ต้องฝึกจับ2นิ้วเนี่ยให้แน่นหน่อยวิธีการฝึกเนี่ยเราลองใช้ไม้อันนี้ตั้งนี้ก็ได้นะแล้วก็ตีมันลงไปแล้วก็ใช้ข้อมือเด้งมันขึ้นมาตีแล้วเด้งตีแล้วเด้งขึ้นมาให้ข้อมือเราได้ฝึกแล้วฝึกคอนโทรลนิ้วของเราด้วยเพื่อให้จับไม้ให้แน่นเวลาเราเล่นโชว์แล้วไม้กลองจะไม่หลุดจากมือเราประมาณนี้ก็สวิงไม้อย่างนี้ไปช้าๆฝึกตีกับหมอนตีกับอะไรก็ได้ยางก็ได้หนังสือก็ได้ที่มันเด้งๆหน่อยเพื่อให้ข้อมือเราแข็งแรงขึ้นฝึกบ่อยๆค่ะแล้วจะตีกลองได้สนุกขึ้น